เรื่องต่อไปเนี่ยคุณแม่เขาสงสัยว่าเอ๊ะส่งลูกไปโรงเรียนค่าอาหารกลางวันก็จ่ายเทอมละ 3,500 แต่ทำไมลูกกลับมาบ้านแล้วงองแงลูกบอกว่าแม่ห่อข้าวให้หนูไปโรงเรียนทุกวันเลยได้ไหมหนูไม่อยากกินข้าวโรงเรียนบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะนี่คือโรงเรียนเอกชนนะฮะไม่อยากกินข้าวของโรงเรียนแม่ก็ห่อไปหลายเดือนจนเอะใจเอ๊ะคุณครูขอดูหน่อยได้ไหมอาหารกลางวันที่โรงเรียนเนี่ยมันเป็นยังไงนี่ฮะข้าวเปล่ากับไข่ดาวแค่นี้ท้วนหรือถ้าไม่กินอย่างนี้ข้าวเปล่ากับน่องไก่สองน่องเด็กเลือกได้ฮะระหว่างน่องไก่หรือไข่ดาวขอโทษนะฮะใครจะไปเลือกไข่ดาวอย่างเดียวเนี่ยเป็นผมก็เลือกน่องไก่แล้วต่อให้เลือกน่องไก่เนี่ยคุณค่าโภชนาการก็ไม่ครบอยู่ดีเนี่ยคุณผู้ชมลองดูตามหน้าจอนะฮะเด็กโรงเรียนนี้ต้องเลือกเอาคุณจะกินซ้ายหรือคุณจะกินขวานี่เป็นอาหารกลางวันของเด็กประถมโรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะเนี่ยเพจดังเขาออกมาโพสต์ข้อความครับบอกว่าตั้งแต่ย้ายโรงเรียนเดือนมีนาคมที่ผ่านมาลูกวัย8ขวบกินข้าวที่โรงเรียนแค่2ครั้งแล้วก็ไม่ยอมแตะอีกเลยครับขอให้แม่ห่อข้าวให้ซึ่งแม่ก็ห่อให้หลายเดือนจ่ายค่าอาหารเทอมละ 3,500 ไปแล้วที่สำคัญเคยขอค่าอาหารกลางวันคืนค่ะเพราะว่าลูกเธอไม่ได้กินหรือเอาค่าอาหารกลางวันไปหักลบกับค่าใช้จ่ายอื่นๆทางโรงเรียนก็บอกว่าไม่ได้เนี่ยครับคุณผู้ชมวันหนึ่งนะคุณแม่ก็เลยเอางี้แล้วกันแม่ทักไลน์เข้าไปไลน์กรุ๊ปที่จะมีผู้ปกครองคนอื่นมีคุณครูประจำชั้นอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าคุณครูคุณแม่อยากรู้ว่าทำไมลูกถึงไม่ยอมกินข้าวคุณครูส่งรูปอาหารกลางวันของโรงเรียนมาให้คุณแม่ดูหน่อยได้ไหมค่ะปรากฏนี่ฮะครูส่งมาแม่บอกรับไม่ได้เทอมละ 3,500 เนื้อสัตว์อยู่ตรงไหนแล้วผักผลไม้คือเนื้อสัตว์มีลงนิดนึงจะเห็นว่านี่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 แต่เด็กต้องเลือกนะจะเอาน่องไก่หรือจะเอาไข่ดาวมันได้แค่อันใดอันหนึ่งอันใดอันหนึ่งผักไม่มีผลไม้ไม่มีมันไม่ครบห้าหมู่แน่ๆแล้วที่คุณแม่ติดใจคืออะไรรู้ไหมฮะครูบอกคุณแม่ว่าคุณแม่คะนี่เป็นการฝึกความอดทนลูกคนอื่นยังกินได้ก็กินกันแบบนี้แล้วผอ.โรงเรียนถามคุณแม่ตามหน้าจอฮะคุณแม่ปัญหาอยู่ที่ลูกแม่หรือเปล่านี่กลายเป็นว่าทางเราซื้อไม่คนจ่ายเงินนี่คือผิดใช่ฮะคือคุณแม่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันน่าเกลียดเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าคือไข่ดาวกับน่องไก่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้คือคุณแม่บอกเอาอย่างนี้นะถ้าเอา2 อย่างรวมกันน่ะมีน่องไก่มีไข่ดาวอันนี้แม่รับได้ต่อให้มันจะไม่มีผักผลไม้แต่อย่างน้อยมันยังโอเคแต่อันนี้ให้เลือกเนี่ยอันนี้แม่รับไม่ได้และที่รับไม่ได้น่ะก็คือว่าทำไมคุณครูตอบมาแบบนั้นทำไมผอ.สวนมาแบบนี้ว่าปัญหาอยู่ที่ลูกแม่ลูกคนอื่นทำไมกินได้เอ๊ะมันใช่เหรอค่ะแต่ต้องย้ำนะคุณผู้ชมว่านี่คือโรงเรียนเอกชนนะใช่แล้วบางคนเอาไปเทียบกับหุงว่าประมาณอาหารกลางวันโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยน้อยกว่านี้อีกด้วยซ้ำนะแต่ว่ายังได้อาหารดีกว่านี้เลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวให้โรงเรียนได้ชี้แจงแล้วก็รีบแก้ปัญหากันเพราะไม่รู้ว่าโรงเรียนอื่นๆเนี่ยจะมีปัญหาแบบนี้ไหมถ้าคุณแม่ไม่เอ๊ะเด็กไม่มาบอกก็อาจจะไม่มีใครทราบผู้ปกครองท่านอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าท้วงก็ได้ใช่ไหมฮะผอ.หรือคุณครูจะมาบอกว่าเด็กคนอื่นกินได้พ่อแม่คนอื่นไม่เห็นมีปัญหาอันนี้คงจะไม่ได้นะหรือจะมาบอกว่าไข่แพงก็ไม่ได้นะเพราะอันนี้เก็บเงินค่าอาหารกลางวันไปแล้วเนี่ยเทอมละ 3,500 นะใช่เอาอาหารต้องครบ5หมู่นะลูกๆเราไปโรงเรียนนะคุณผู้ชมครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี